ลมนะครับเจอครับลมตึงทีเดียวไปเลยเดียบเลยนะไม่ลอยครับโอ้โหไม่ได้สายโอเคนี่โอ้อยู่ตรงข้างนี้ไม่มีโอเคนี่เยี่ยมเป๊ะนี่แหละได้เรื่องเดี๋ยวงงว่ามันตัวไหนเพื่อ A หรือ B โอเคครับ B ครับเรียบร้อยจบครับเรียบร้อยครับ B B ตัวนี้สองสามสี พลังดีนะไปกันหลุดกันหล่นนี่แหละระหว่างอากาศเส้นสูงสูงกับขั้วโลกเหนือเนี่ยมันคนละเรื่องคนละอารมณ์เลยแสงสีโอเคต้องปิดมิดชิดหมดเลยไม่มิดชิดไม่ได้เลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามถามคนในบ้านครับเหรอไม่คนในจอครับเดี๋ยวเขาจะตอบเลยอืมอ่ะหัวไมค์ผมหายแล้วเรื่องเสียงโอเคอยู่โอเคเรื่องเสียงกับเรื่องภาพเป็นไงบ้างครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพช่วยบอกเรื่องเสียงกับภาพนิดนึงเสียงชัดไหมกังวานไหมเปลี่ยนไมโครโฟนแบบ
แบบอะไรล่ะแบบใหม่กันแล้วกันแต่ที่แน่หนาวหมดเย็นไปหูเย็นไปเย็นไปซะทั้งหมดรูไฟเขาเข้าประดับประดาให้เห็นก็สวยงามแต่ตาต้องใจเข้าตาสู่ใจแล้วก็เพลินอยากแจ้งต้องสังเกตมากๆนะครับหลังมานี้เรื่องเทคโนโลยีเขาเนี่ยจะเป็นมือถือมือถอยก็ดีเวลาไปใช้มันต้องเข้าไปในล็อกของอะไรอ่ะเรื่องคลื่นขึ้นกล่อมประสาทขึ้นทำลายประสาทดูสิมนุษย์พยายามศึกษาหาปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองกับสิ่งเร้าผ่านหูผ่านตาโดยคนยิ่งผ่านหูนี่เอาเรื่องนะทันทีไม่สนใจใฝ่รู้เรื่องของสมาธิจิตจะบอกให้ทราบอันตรายนะเดินไหนเดินฝั่งนี้รองเท้าก็เสียวๆรองเท้าเหมือนกันหนาวหนักกว่าญี่ปุ่นถ้าบ้านเราว่าเครื่องแม่เหล็กโลกมีผลต่อมนุษย์นะแล้วก็เครื่องแม่เหล็กโลกมีจริงด้วยก็ขึ้นนี่ไงที่ทำมือให้ดูนั่นแหละเพราะพลังตรงนี้ฮะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่จะมาป้องกันได้เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเท่าที่รู้ยางก็มีหมดด้วยนี่ยางมีหมดเล็ก
ว่าได้เวลาทำรายการนะลุงเขาเลยมารอกันเหรอรองั้นเหรอนี่4โมงเนาะ4โมงที่นี่มัน2ทุ่มบ้านเราครับเหรอครับทำไงดีก็ไปตามนี้ก็แล้วกันตามนี้ฮะก็ไปตามบทบาทลีลาฉันจะเดี๋ยวบางทีมีที่นั่งที่สวรรค์โอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเหมือนกันล่ะโอ้ใส่เครื่องเต็มเลยนะบ้านเมืองครับครับแสงสีมองดูตัดกับท้องฟ้ามันก็น่าดูหรอกครับนี่มันเป็นแม่น้ำอะไรเนาะอะไรวอก้าแหละลีว่าครับอีว่าดูซิมีแต่น้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งหมดโอ้ยตายตายตายจะให้อยู่ยังไงล่ะเนี่ยในความหนาวเย็นความหนาวเหน็บมันถึงขนาดนี้เฉลยอ๋อข้างเข้าไปจะเล่าเรื่องอะไรฟังดีไหมเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับก็ได้เวลาสองทุ่มโดยประมาณมั้งผมว่ามีนาฬิกาได้ใช้แล้วเนี่ยนาฬิกาอยู่ในข้อมือนี่ออกมาดูก็ไม่ได้ออกมาดูก็ต้องรู้หมด ต้องดูทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นต้องดูกันละไอ้ตามบทบาทลีลาแล้วกันความจริงแล้วเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเรื่องลึกซึ้งเหลือเกินความจริงเขาพูดเอาไว้แต่รู้สึกจะรอมไปแล้วนะฮะขออีกทีก็แล้วกันเพราะมันจะเข้าใจยากเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับไอน์สไตน์เขาคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ในรูปแบบกันพูดว่าไงเดียวอันที่ว่าความเป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่เอ้ยอย่าไปเอาไอน์สไตน์มาพูดดีกว่าเพราะพูดเรื่องของเขาแล้วมันก็ไม่จบมาเรื่องของเราดีกว่าผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะครับการเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกัน ทุกสรรพสิ่งเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดนะฮะในเอกภพในจักรวาลในมหาจักรวาลเกิดมาในภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับก่อนที่มันจะเป็นบิ๊กแบงให้นึกถึงลูกโป่งหนึ่งลูกก็แล้วกันรอบนอกลูกโป่งมันเป็นความว่างทั้งหมดความว่างพูดจาจะไม่ชัดละหนาวขานกันไกลจะเริ่มแข็งรอบนอกลูกโป่งมันเป็นความว่างเพราะฉันโพลาแตกทีปุ๊บนะฮะไม่มีแรงต้านเลยมันก็ปลิวว่อนไปทั่วถามว่ามันมีเสียงดังไหมกันมันดังครั้งเดียวเนาะแล้วเสียงนั้นหายไปไหนหมดทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่านะคนที่ได้หูทิพย์เท่านั้นจึงจะรู้ได้
คนมีหูเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะรู้ได้ครับครับแล้วคนที่หูเป็นทิพย์มันก็ต้องมีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับหูทิพย์นะเรื่องหูทิพย์เรื่องตาทิพย์เรื่องกายทิพย์กายทิพย์นะอันนะกายทิพย์ใจทิพย์ก็แล้วกันจิตทิพย์อีกต่างหากนะก็แน่นอนนะฮะพระพุทธเจ้าท่านผู้ทรงอภิญญาก็ว่าได้นะครับแต่พระองค์ก็ไม่เคยแสดงมั้งเราก็เกิดไม่ทันเนาะไม่แสดงอภิญญาเพราะว่ารู้มันเหมือนกับพระองค์ควบคุมอะไรต่างๆนาได้อะผมว่านะแล้วก็ไม่รู้จะแสดงทำไมมันควบคุมได้ทุกอย่างจะควบคุมไปทำไมประมาณนั้นนะครับนะทีนี้เจ้าหูทิพย์ที่ว่าเนี่ยใครก็ตามที่มีหูเป็นทิพย์ของว่าจะรู้เรื่องพวกบิ๊กแบงเนี่ยครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมาคือมือพรอื่นใดนะผมว่าส่วนทางผมบอกว่าพระศาสดาพระองค์หนึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัดผมว่าท่านได้หูเป็นทิพย์นะเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้พระองค์ก็เปล่งมาจากพระโอษฐ์พระองค์ด้วยภาษาพูดนี่เนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นน่ะมันมาจากสื่อสารหนึ่งที่มีหูเป็นทิพย์ซึ่งถือว่าเป็นภาคความรู้ เป็นภาคความรู้แจ้งในรูปแบบที่มีหูเป็นทิพย์ที่ว่าตามสไตล์ลงเลยครับในรูปแบบที่มีหูเป็นทิพย์ก็แล้วกันโอ้ยขอยืนฮัทที่บังลมค้านไกลแขนแล้วเล่าไปเรื่อยๆครับผมท่านนบีเนี่ยผมเชื่อว่ามีหูเป็นทิพย์แน่นอนนะครับส่วนพระเยซูเจ้าผมว่าพระองค์ได้ตายเป็นทิพย์เพราะท่านพูดเรื่องของแสงนะแสงสว่างคือพระเจ้าอย่างเงี้ยแต่ท่านมองนั้นนะครับแต่ท่านได้พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์ไว้ทั้งสองเรื่องที่เดียวกันก็แปลว่าทั้งหูทิพย์ตาทิพย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระที่ได้แบบทุยอินวันเลยผมว่างั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นมันเป็นองค์ความรู้ในระดับทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งแสนโกดจักรวาลพอเวลาพระองค์พูดถึงก็คือเกี่ยวพวกนี้นะครับไปแล้วเนี่ยป่ะไม่ทุ่มสิบนาทีแต่ตอนนี้มันเพิ่ง4โมงเองลุงเหรออีกตั้งหลายชั่วโมง โอเคเอาละก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีท่านก็ห่วงท่านสอนหนังสืออยู่จะสอนเสร็จนู่นนะทุ่มสิบนาทีตอนนี้มันเพิ่งสี่โมงกว่า เพราะฉะนั้นก็ต้องตัวเต๋จากนี้ไปคงจะไปนั่งที่ร้านอาหารไปกินอาหารคอยท่านสักหน่อยหนึ่งที่เราเป็นงั้นนะเราดูบรรยากาศกันประมาณการสักหน่อยหนึ่งนะครับระวังเครื่องมือตกแม่น้ำลมพัดเปรี้ยงจะไปหมดเลยหมดไปเป็นแสนนั่นแหละรู้ไหมเฮ้ยแสนกว่านั่นนะอยู่ที่มือแสนกว่านั่นทำไปเล่นไปของเครื่องมือติดนิดเดียวกับราคาตั้งแสนโอ้ตายกาจะได้ภาพได้เสียงจากรัสเซียมาถึง
บ้านใครบ้านใครขนาดนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอ่ะลองเอาเสียงจากขั้วโลกเหนือดูสิครับลองดูครับว่าหลักนะลองเสียงนี้เสียงจากโอ้โหเสียงเสียงไม่เหมือนเดิมนะผมว่านะก็มันหนาวไปหมดมันเย็นไปหมดลิ้นเล่นแข็งไปหมดขาแข็งไปหมดเลยเจ้าสุดเดียวคนเดินผ่านไปผ่านมาที่นี่ก็คงจะสรุปว่าลุงหล่อแอปมั่นแอปมั่นแง่เลยเดินคู่อยู่คนเดียวไม่รู้พูดเรื่องอะไรนะเขาคงจะสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็แอปมันตั้งนานแล้วลุงออกมันนั่นแอปมันเป็นนี่แหละโอ้โหพวกน้ำแข็งเป็นแผ่นๆความเย็นความหนาสะสมก็ดูสิครับอันเดียวกันนั้นแข็งได้เนี่ยคือช่องฟิตนะครับช่องฟิตเนี่ยตัวเย็นของท่านนะฮะเทียบเดียวกันนั้นแข็งได้เนี่ยดูสิครับอยู่ในบรรยากาศของช่องฟิตดูสิครับจะขนาดไหนผมว่าหนักหนาสร้างสักกันเดียวหรอกครับนะ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 ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว เข้าไปโอ้โอ้เรียกกันว่าเป็นเมืองที่ปราบเซียนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าปราบเซียนเลยครับมันหนาวขนาดนี้ไหวเหรอเฮ้ยอ่ะไปถึงไหนเราคิดเนี่ยโหทิพย์ดาทิพย์ใช่ไหมฮะไอ้เจ้าหูทิพย์ตาทิพย์นั่นน่ะทีนี้ไฟลามันเป็นอย่างนี้ครับผมหูทิพย์ตาทิพย์เพราะฉะนั้นในการที่จะทำสมาธิถอยหลังไปหาที่เดิมได้เนี่ยแน่นอนนะฮะก็ต้องตามภาพตามเสียงนะครับตามภาพตามเสียงคนไหนที่ได้หูทิพย์ก็จะไปตามเสียงนะครับสมาธิจะไปตามเสียงนะครับคนไหนได้ตาทิพย์ก็ได้ตาทิพย์ก็เรื่องอะไรล่ะจิตคือความสว่างสว่างกระบวนบุญปัญญาเนี่ยจิตคือความสว่างเพราะฉะนั้นเรื่องของใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดขณะที่หลับตาไม่ต้องการความมืดนั่นนะเห็นจิตตัวเองจำนะครับวันนี้เป็นภาษาต้องจำนะครับเพราะพูดว่า20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนเรื่องของตาเนี่ยครับเพราะว่า มันจะไปเห็นตัวเรานะครับจะเห็นตัวเราเหมือนกับส่งกระจกเงานะครับมันจะไปรู้จักตัวเราทั้งหมดแต่ผมว่าหูทิพย์เนี่ยได้ยากมากผมว่ามีเรื่องรู้ในโลกเนี่ยได้หูทิพย์กันนี่ครับก็มีแต่พระศาสดาหรือเปล่ามนุษย์ทั่วไปมีอยู่เรื่องผมว่าคงยาก
นั่นนะอืมน่าละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้หูทิพย์พระองค์ถึงพูดถึงเรื่องของแสนกฎจักรวาลก็รู้ทุกสรรพสิ่งว่าทุกสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรนี้เป็นต้นเกิดเองก็แล้วกันง่ายดีจริงๆเกิดอยู่ในภาวะของกฎพระไตรลักษณ์นะครับเช่นคำว่าก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงให้นึกถึงเป็นลูกโป่งนะครับให้นึกเป็นลูกโป่งไว้ก่อนเราโน้นลูกโป่งก็คืออนัตตานั่นเองคือความว่างใช่ไหมพอเวลาลูกโป่งแตกเวลามันจะแตกคือทุกขังร้อนรนทนไม่ได้ก็ทุกขังเนาะพอเวลาแตกเปี้ยงพุกก็เป็นอนิจจังทันทีใช่ไหมอนิจจังก็เข้าสู่อนัตตาอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วเห็นไหมครับคำพูดอย่างนี้ฮะคงไม่มีใครพูดไม่รู้หมอพูดอยู่คนเดียวหรือมั้งผมว่านะเรื่องนี้นะลุงหมอพูดอยู่คนเดียวลุงครับรับท่านครับเหรอครับโอ้สวัสดีครับท่านครับเสียงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆว้าวๆอยู่เดี๋ยวเสียงไม่ค่อยจะดีครับผมเจอจริงหนาวจริงไหมที่นั่นว่าไงนะครับหนาวจริงไหมหนาวจริงไหมโอ้ยหนาวมากครับเนี่ยหนาวแสบเลยระวังต้องเป็นหน้าเป็นหน้าตัวนี้ครับผมแล้วระวังความหนาวจะหลายคนเด้อครับผมครับผมเนี่ยกำลังดูแม่น้ำเลยครับเนี่ยน้ำแข็งเต็มหมดเลยครับไม่มีเรือสักลำมาแล่นให้เห็นเลยเนี่ยครับโอ้ยแล้ววันนี้มาทำอะไรกันตากแดดตากน้ำมาทำไมเนี่ยไหนพากันมาทำอะไรตรงนี้มาเดินดูพระราชวังเขาไปดูพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากพระราชวังเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วมาอยู่บนสะพานแม่น้ำเขาเนี่ยไม่รู้แม่น้ำอะไรจะอยู่กลางแจ้งนะครับเดี๋ยวเข้าครับพี่นั่นน่ะสิจะอยู่กลางแจ้งนะหนาวลมมากันหนาวหมดอยู่นานนักครับผมเดี๋ยวไปในห้องครับผมครับครับแล้วส่วนสุขภาพท่านเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็ไอ้ภาพเหลืออยู่นิดหน่อยมันเก็บนิดหน่อยอ่ะอ๋อครับก็ยังมันเหลืออยู่นิดหน่อยครับเดินครับผมมันเดินมากขึ้นไม่นั่นเป็นเดียหรือเปล่าไม่เดินก็ไม่ได้เนาะเดินอ่ะครับเออโอเคขอเวลาท่านนี้ครับท่านครับนะขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมโอ้โหท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยส่งก็ติดตามลุงออกท่านก็รู้ศักยภาพส่วนตัวลุงออกเพื่อยารักษาสุขภาพให้ก็โอเคแล้วครับสักวันก็คงจะพลังงานบริสุทธิ์คงจะเดินทางไปยังได้หลายเรื่องได้หลายอย่างของมนุษยชาติก็แล้วกันมาถึงวันนี้ต่อครับผมเรื่องของอุทิศตาทิพย์เพราะฉะนั้นกฎพระไตรลักษณ์มันเริ่มต้นแต่นู้นนะฮะบิ๊กแบงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับส่วนพวกเราเจ้าค่อยก็มาจำเอาตามตำรามาตลอดนะครับมันก็เลยหาจุดจบไม่ได้สักทีนึงประมาณนั้นครับก็เลยยอมรับกันไปอย่างเดียวทุกอย่างเป็นหน้าตาเขานั่นเองจริงๆมันไม่ใช่หรอกทุกอย่างมันนั่งทางโลกมันเป็นเรื่องของอนิจจังนะครับจำหน่อยครับทางโลกเป็นอนิจจังนะครับส่วนคำว่าทุกขังเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์การเกิดโรคโรคนี้เกิดโรคนี้ก็เป็นทุกข์
ใช่ไหมฮะแต่สภาพว่าทุกขังจริงเนี่ยผมว่านะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนั่นแหละครับผมว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ในภาวะของเขาว่าทุกขังอยู่เวลาเนี้ยนะทุกขังอนิจจังมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกับพลังงานของดวงอาทิตย์เนี่ยออกเข้าสู่อนัตตาออกเข้าสู่อวกาศนั่นเองครับผมพลังงานดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันผ่านชั้นมันอวกาศมาถึงโลกเราเห็นไหมครับดูสิฮะใครคิดได้เงี้ยไม่รู้ผมก็ดูแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วท่านใช้สองหูลองดูนะครับภาวะทุกขังจริงๆก็คือดวงอาทิตย์ในวินาทีนี้ก็แล้วกันทุกขังกับอนิจจังนะปล่อยพลังงานออกสู่ภาวะอนัตตาแล้วพลังงานที่ว่านั้นโลกใบนี้ก็ได้รับอานิสงส์พลังงานที่ว่านั้นจะเรียกว่าพลังงานความร้อนก็โอเคนะเนี่ยนะครับนั่นเอาล่ะเดี๋ยวผมนี่เป็นภาษาใหม่นะเนี่ยภาษาใหม่นะเพิ่งพูดใหม่นะครับว่าดวงอาทิตย์อยู่ในสภาวะของทุกขังอนิจจังและอนัตตาเดี๋ยวนี้ดูสิครับดูสิครับแล้วตัวเราทีเนี้ยตัวเราอยู่ในภาวะของอะไรต้องอนิจจังนะครับอนิจจังทุกขังอยู่อนิจจังทุกขังอยู่เห็นไหมครับจะไม่ถึงขั้นอนัตตาทีนึงเพราะเมื่อไรนะครับจะถึงขั้นอนัตตาก็ต่อเมื่อพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้นะครับจึงจะเข้าถึงขั้นอนัตตาได้อนัตตากับพระนิพพานก็ความหมายเดียวกันนะฮะอันเดียวกันคนละคำคนละภาษาท่านเองนะครับภาษาไทยแต่มันคนละคำแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับจำหน่อยพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แต่ผมถนัดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มากกว่านะครับนะเพราะว่าอยากจะใช้ภาษาให้มันร่วมสมัยกับชาวโลกเขานะครับพอเราพูดเรื่องพลังงานชาวโลกก็จะรู้กัน พลังงานถึงแม้ว่าสัมผัสไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะให้เขาสัมผัสได้ประมาณนั้นนะครับในเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีวาระหรือในไหนเดียวมีบุญใช่ไหมใช้คำว่าบุญได้ไหมเนี่ยใช้คำว่าบุญจะได้ไหมเอ่ยถ้าได้มันก็ดีใช้คำว่าบุญถึงกันบุญเพียงพอกันนี่จะพากันไปได้ง่ายๆครับผมว่าในก็มาถึงยุคแล้วล่ะครับยุคต่อเชื่อมต่อไม่ได้ฟังกันเพียงว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อะไรแต่นี่นอนใจครับประกอบต้องอาชีพครอบไปก็ต่อประกอบไปตามปกติธรรมดาว่าเวลาพักผ่อนนู่นก็พยายามสนใจใฝ่รู้กับตัวเองให้มากๆยิ่งขึ้นกายใจจิตธรรมดาในเรื่องตัวเราเองให้สิ้นครับสุขภาพไม่ดีก็จะเรื่องมากอากาศ ส่วนทางผมสุขภาพไม่มีปัญหาหรอกไม่ว่าจะมีผู้คนห่วงใยเรื่องพันหนาวเหน็บผมว่าผมก็ปรับตัวได้นะครับอย่างนึงเสื้อกันหนาวเนี่ยก็คิดว่าใช้ได้นะเจ้าตัวเรียกว่าใช้ได้ใช่ไหมเรียกว่าใช้ได้นั่นนะก็ถ้าจะมีหนาวก็คือหนาวใบหูนี่กับขาอันไกลไปหน้าเองนะเหนียวเย็นตรงนี้นั่นแหละ
อกนั้นก็ภายในก็มีแต่หนาวได้ได้โดยถ้าหนาวผมอยู่ไม่ได้หรอกมันสั่นสะบั้นทันทีถ้าถึงขั้นนั้นก็สะบั้นทันทีตอนนี้ไม่ถึงขั้นนั้นก็โอเคค่อยเดินไปเรื่อย เอาไม่ทราบว่าท่านที่อยู่หน้าจอยังไงแบบไหนดูซิขอดักดูหน้าจอสักนิดนึงดูซิจะคุยท่านพลจะมีการถามถ่ายไปมานะครับตอนนี้จะดูหน้าจอได้นะครับว่ามีใครบ้างที่อยู่หน้าจอกันนั่นทางเฟซเนาะมียูทูบไหมเนี่ยมีเฟซอย่างเดียวเนาะโอเคแล้วกำลังหาโทรศัพท์ไม่รู้อยู่กับป๋อมไหนอยู่กับป๋อมไหนอ๋อเจอแล้วเอาละเอาเฟซโปโปโปแปะดูสิมีไผ่บ้างเด้ออ้าวอะไรเนี่ยยกเลิกครับยกเลิกอ้าวต้องออกทนหาที่ไหนนี่เหรอได้ครับขอบคุณครับว้าวเอากดตรงไหนใจครับนั่นเป็นภาษาอังกฤษครับสุนิจใจเขียนไปเรื่อยๆว้าวลมพัดมาก็หนาวเย็นนะเนี่ยเอาละโอ้โหอยู่หน้าจอเยอะเลยล่ะเนี่ยโอเคครับสีเสืออยู่หน้าจอเยอะเนาะโอเคยินดีครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอ่านดูสิตอนนี้ก็มีใครบ้างดูสิครับโอ้โหคล่องเงินตลาดภูสองทุ่มสี่สิบห้านาทีภาพเสียงคมชัดดีบุญมีนะกะแก้วตาสุรามูลเหรอที่บังลมเลยใช่เอาบังลมมาสักหน่อยนึงความหนาวไม่เป็นไม่เป็นรองใครนะความโอ้โหต้องหาที่กำบังสักหน่อยกำบังลมผมเนี่ยอ้าวไม่เห็นมีนกบินสักตัวเลยนี่เปล่ามีที่ไหนเหรอไม่มีนกหรอกครับโอเคคุณจิราพรโอเคครับคุณเพชรนะคิดว่าวันพรุ่งนี้จะไปได้ไหมตั้งใจว่าจะไปรถไฟนะไอ้แสงเหนือเนี่ยจริงๆแล้วมาถึงนาทีนี้ไม่มีสิทธิ์รู้เห็นละครับแสงเหนือเพราะว่ามันฟ้าปิดหมดแล้วล่ะทีนี้ผมจะต้องการที่จะไปอยู่ในบรรยากาศที่มันมีหิมะเยอะๆนั่นนะครับตั้งใจว่าจะไปสลายหิมะนะครับเอาก่อนที่ท่าไหนละไปกันใหญ่เลยนั่นแหละนั่นแหละจะไปสลายหิมะเพื่อดูแสงเหนือนะครับถ้าเราสามารถทำได้มันก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของลูกหนอกก็แล้วกันนะโอเค
ค่นั้นนะครับก็อยากจะให้ดูซิว่าจะทำได้ไหมถ้าทำได้ก็แปลว่าเอาชนะธรรมชาติได้ก็แค่นั้นนะครับถ้าลุงออกทำได้ลุงออกก็สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ก็แค่นั้นแต่ที่เนี่ยหนาวเย็นมือเนี่ยโหหนาวมากโอ้โหต้องใส่ถุงมือช่วยถึงนั้นไม่ไหวอืมเย็นจนทั้งแสบเลยเนี่ยว้าวไม่ต่างจากเอามือเข้าไปในช่องฟิตนั่นเนี่ยล้วงเข้าไปมันเต็มเลยเอาเข้าไปเนาะพอได้พอเวลาใส่ถุงมือก็ปฏิบัติหน้าจอไม่ได้อีกแล้วโอ้ไงดีล่ะอ๋อก็ต้องเอาถุงมือออกอีกแล้วโอ้ยแย่ไม่เขียนหน้าจอไม่ได้ไม่ไปเขียนหน้าจอไม่ไปเลยทำไงก็ต้องทำไงลำพูนเสียงชัดเจนมากโอเคดีมากครับขอบคุณมากครับคุณลัตตานะครับเมืองไทยร้อนจังกระดกวันเมืองไทยร้อนจังเอาวันนี้ฝนตกไม่หนาวเหมือนรัสเซียทุ่งครุป่าเช้าอาทิตย์เหรออ๋อคุณภัยจิตเออคุณอภัยจิตนะบอกว่าฝนตกเลยแหละโอเคเอาเข้าไปโอ้โหท่านดร.บุญธรรมดร.สงฆ์ติดๆอยู่หน้าจอติดๆเลยหนาวเย็นจริงนะนี่หนาวเย็นมากแสบมือเลยนี่ถึงขั้นแสบแล้วนี่โอ้ยไปค่อยๆเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆลงยืนนี้ก่อนเลยเออเอาภาพนี่แหละดูสิชมพระราชวังเขาโน่นฝั่งโน่นนะพระราชวังนั่นแหละครับดูไปใครดูกันเป็นขวัญตาไปลำปางชัดเจนไม่ได้ยินเสียงลุงไหลวันละคิดถึงพอถึงนะยอมรับว่าปรับตัวนะครับมาถึงง่วงนอนง่วงนอนต้องนอนก่อน2วันแล้วเนี่ยง่วงครับยอมรับว่าเวลามันต่างกันก็เลยทำให้อะไรล่ะโอ้ฮอลแลนด์ฝนตกด้วยเหรอคุณอรัญญาโอเคดีใจด้วยครับคนฮอลแลนด์ส่งข่าวความมาเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรผมเพื่อนเรื่องหน้าตาทุกขังอันนี้จังแหละจังหน่อยครับเรื่องนี้เพราะว่ามันน่าสนใจนะครับจะใช้บ่อยๆแล้วก็พัฒนากันให้ได้กันทุกคนจะได้เป็นชาติสุดท้ายสักทีนึงไม่งั้นแล้วก็อะไรล่ะเกิดอีกทุกอีกนะสิบอกใครนะเกิดอีกทุกอีกทุกสิ้นสุดเรื่องทุกข์อ้าว
ุดผมก็ใส่สิ่งของเต็มกันนั่นแหละอ้างเข้าไปใครต่อโอ้โอเคผักไห่ก็ชัดแหละคุณประภัยคุณประภัยเอาทุกที่แปลว่าเราถึงกันหมดนะบุญมีนะกะเอาเข้าไปบุญมีด้วยก็ติดตามติดกันนะบุญมีเนี่ยบุญมีมีบุญอะเดินไปเรื่อยเอาเนื้อหาสาระจะไม่ได้หรอกเพราะว่ายอมแล้วหนาวก็หนาวไปหนาวจนเจ็บมือเนี่ยเจ็บมือเลยเย็นต้องเจ็บใส่ถุงมือแล้วก็ยังต้องหนาวเจ็บมือเลยหนาวเนี่ยเจ็บใต้นมเพราะว่านอนเอาเข้าไปมีกาแฟทุกโกด้วยกินสักหน่อยดีไหมกาแฟเนี่ยกินกาแฟหน่อยไหมเอากาแฟหน่อยไหมสักหน่อยนะได้ครับเออขอร้อนๆสักหน่อยเอาไงเจ้าของเขาไปไหนน่ะครั้งหน้าถ้าเราเจ้าหนอต้องซื้อถุงมือที่เปิดปลายให้นิ้วโผล่ชี้เลยครับเหรออันไหนชี้ยังไงเดียวเอออะไรนะโกโก้ครับเหรอแม่แล้วกาแฟคาปูชิโน่อเมริกาโน่เอสเปรสโซ่เหรออะไรอเมริกันอเมริกาโน่อะไรร้อยรูเบิลล่ะครับเออเอาแล้วก็เปิดถุงมือเปิดปลายนิ้วให้นิ้วพอได้สักครั้งอเมริกาโน่Yes, sir. Yes, sir. I'm here, sir. Oh. Now, I'm going to drink coffee. Drink coffee, sir. What are you going to do?冰品 Sugar Sugar Yes.Молодой человек, народ берет? Берет. Ну, батюшка, не угостите чем-нибудь? Нет. Есть?
Поэтому качали вас ребята. Не знаю. Это, наверное, народу много. Это, наверное, не наши ребята. Да. Ваши жадные. หนาวเย็นไม่อุ่นซะหน่อยให้เบิ้ง500ครับไปร้อยสิบยี่สิบ250อ่ะครับใช่ฮะโกโก้150เป็นโน100 250ถูกต้องครับโอเคจังแสบเอาไงดีหาวางตรงนี้ดีเอาเข้าไปโอ้เจอไออุ่นนู้นหน่อยอะไรหมดแล้วหมดแล้วฮะเฮ้ยโอ้มันอร่อยมากลุงมันดีมากแล้วมันร้อนด้วยเหรอมันที่สดชื่นเลยอ่ะถ้าอยู่ร้อนกินน้ำเย็นสดชื่นอยู่หนาวต้องกินน้ำร้อนสดชื่นลวกปลาก็ชื่นลองเจ็บๆดูหน่อยฮะเมื่อกี้ไม่ร้อนเท่าไหร่กินร้อนไม่เป็นด้วยโอ้โหเย็นจนทั้งเจ็บมือแสบมือเลยนี่ยังไม่ยังถ้าไปถึงเมื่อมังนี่ก็ตายก่อนก็เมื่อมังนี่ออกจากที่พักได้หมดเลยโอ้โหใบหน้าเนี่ยชายหมดแล้วไปหมดแล้วครับหน้าชาครับยังไม่ทันโดนว่าเลยใช่ฮะคนที่นี่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษเท่าที่ทำอะไรได้เนี่ยก็ดูจากภาษากายเป็นหลักนะครับชี้ที่ชี้แล้วก็เดินทางต่อก็กินแบบนี้เป็นซ้อมรักกันเนี่ยเพราะมันร้อนเกินอ่ะเดี๋ยวซ้อมรักแล้วยุ่งเข้าไปรูดจากขวามาซ้ายครับถึงจะเห็นข้อความเหรอเนี่ยเหรอขวามาซ้ายอุ้ยมีใครบ้างอยู่หน้าจอเราค่อยๆเห็นบรรยากาศเท่านั้นครับไม่มีอะไรมากมายเนื้อหาสาระวันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้น้ำในเรือหรอกครับเนาะเนาะเนาะตอนนี้3:07 คุณคลองโลกบอกมานะครับของกรุงเทพนะครับเวลากรุงเทพ3:07 นะครับต้องใส่หมวกไอ้โม่งโอ้นะครับไปเหลือต้องเยอะน่ะอะไรคุณเอิงก็ยังติดตามเลยเนี่ยโอ้
เป็นไงคุณเอิงลูกสาวเป็นไงสรุปไปเมืองนี้ก็สรุปเป็นที่ต้องเที่ยวนะผมว่านะมีที่ให้ดูมันมีหลายที่ไม่ใช่เหรอให้ดูเนี่ยรู้สึกมีทางด้านศาสนาก็มีว้าวพอละมั้งหนาวเอาแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหเอาเข้าไปว้าวความหนาวไม่ปราณีใครจริงๆนะเนี่ยความหนาวไม่เคยปราณีใครได้นอนนี่นะมาเข้าไปฝาแก้วตกหล่นฝาแก้วกาแฟตกหล่นฮะโอ้โหเบนเยี่ยมฝนตกล่ะเบนเยี่ยมฝนตกเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหดูสิอากาศมันต่างกันแต่ละขั้วโลกมันก็ดีตรงนี้นะฮะเฟสผมว่านะใครอยู่ไหนอยู่ไหนก็สามารถบอกกันได้ไม่มีข่าวคราวทั้งในอิสราเอลมาตอนนี้นะคนอยู่อิสราเอลนี่อันนี้ไอ้ม่วงเนี่ยม่วงไหมพรมเนี่ยที่จริงมันมีอันนึงด้วยนะของอะไรหมวกอันนั้นเป็นหมวกขนสัตว์อ่ะไม่ต้องซีเรียสได้ดูบรรยากาศก็โอแล้วจ้ะค่ะเอาก็เห็นบ้านเมืองเขากันแล้วกันเนาะแสงสีก็ไม่เบาเหมือนกันนะมองไปไหนมันก็เข้าท่าดีมากแต่หนาวนี่สายใจมากหนาวเย็นนี่สายใจมากหนาวเย็นเนี่ยความหนาวเย็นคุณพันนีโอเคครับทราบครับไม่มีใครถามอะไรเนาะไม่มีใครถามอะไรมาแล้วเนี่ยไม่มีใครถามอะไรเลยเหรอไม่มีเพื่อนที่คุณการ์เน่นะเออโอ้โหเลเซียสต์มาแล้วมันยังจะพูดกันอะไรกันได้โชคดีที่ไม่ได้เกิดใครอะ
กายโชคดีที่มันเกิดโชคดีที่ไม่ได้เกิดเมืองหนาวเห็นแล้วหนาวมากเลยค่ะใช่ทำไมถึงไม่เกิดนะฮึ Hello my friend Hello give me five ฮะ What I take a photo come on ฮะ photo get a photo yes come on take a photoไม่ได้ถ่ายรายการอยู่ Yes Pedro This is video video Video? Yes, video yeah. Right? Alright Okay Okay เนี่ยพวกเกี่ยวกับ entertain สถานที่ของพระราชวังเขานะงดเอนเตอร์เทนผู้แขกไปไทยมาคนบ้านเราน่าจะแต่งยักษ์ยักษ์มาแจ้งไม่ได้โฟนไงนั่นแหละเอนเตอร์เทนชาวบ้านร้านถิ่นเขาเราจะไปไหนมาไหนผมว่านะทำเป็นสัตว์ก็ได้ไหนนั่นเอาละพอเสร็จแล้วก็เหลือบุหรี่อีกอะก็สูบบุหรี่เราไปเปลี่ยนวิวบ้างครับเหรอไปสูบในรถด้วยเหรอลองดูนี่วิวเริ่มตั้งแล้วว้าก็ต้องเอานะหน้าจอหน้าจอขอว่าจะเป็นท่านนี้ครับหน้าจอนะตอนนี้จะเดินแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปด้วยเดินในหน้าจอไปด้วยเดี๋ยวผมก็สะดุดล้มแล้วก็ยุ่งอีกโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้มั้ยครับเดี๋ยวไปเรื่อยอ๋อเดี๋ยวไททันแมนจะต้องถ่ายทอดโอเคเป็นการเดินเล่นแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดเบรกของคุณลุงครับเหรองั้นก็ไททันแมนโซโล่ต่อนะครับโอเคเอาเชิญตามสบายอืม